Through the day, through the night, Rotarians all worldwide, that we will be a gift to the world. สวัสดีท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ Be Better Life นะคะดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์ค่ะท่านผู้ชมคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้บันเทิงแบบสบายๆค่ะนำเสนอในเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์สิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากสโมสรโรตารี่เกษมราษฎร์คลองเตยนะคะที่จะมาบอกว่ากิจกรรมดีๆบำเพ็ญประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างดิฉันยืนอยู่ที่ชุมชนคลองเตยนะคะที่แฟลต19ถึง22นะคะนายกสโมสรท่านนี้ค่ะเป็นหนุ่มรูปหล่อนะคะและกำลังจะทำกิจกรรมที่เข้มแข็งมากนะคะท่านชื่อว่าวีรพจน์กิติอัมพานนท์ค่ะไปรู้จักกับกิจกรรมของท่านและทีมงานของท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกสวัสดีครับประจารย์ป้อมค่ะท่านนายกคะดีใจมากนะคะที่ทางทีมงานกับรายการได้มีโอกาสลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนท่านค่ะวันนี้ค่ะทางสโมสรเกษมราษฎร์คลองเตยนั้นมีอะไรที่อยากแนะนำบ้างคะครับผมแต่ก่อนที่จะถึงจะแนะนำอะไรนะครับผมอยากแนะนำบุคลากรที่สำคัญที่สุดของสโมสรโรตารี่เกษมราษฎร์คลองเตยก่อนครับได้ค่ะครับท่านแรกก็คือท่านนายกก่อตั้งครับสุพินฟลูกลิ่นสวัสดีค่ะพี่ครับท่านที่สองเลขาสโมสรนะครับคุณพรทิพย์ธีระวโรดมสวัสดีค่ะท่านที่3นี่ครับเป็นอนาคตของสโมสรครับท่านนายกรับเลือกกิตติวัฒน์ทานวรพงศ์สวัสดีค่ะซึ่งเป็นขุนพลหรือว่าเป็นแกนหลักนำของสโมสรเลยนะครับค่ะท่านผู้ชมคะที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องของการนำเสนอทั้งหมดนะคะรายการนี้รายการเราเจาะลึกนะคะว่าสโมสรโนเตอรี่นั้นทำอะไรที่ไหนกับใคร Watch When Where Why Who How นะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะเราลงพื้นที่ที่คลองเตยกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเราไปฟังท่านนายกวีรพจน์ต่อเลยค่ะสโมสรโรตารี่เกษมราษฎร์คลองเตยก่อตั้งมาได้เพียง3ปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นน้องใหม่ของโรตารี่แต่โชคดีครับที่สโมสรผมมีนายกรุ่นพี่ๆที่มีความรู้ความสามารถที่นำพาสโมสรได้อย่างชัดเจนวันนี้ขณะนี้เนี่ยผมนำพวกเรามาที่ชุมชนพัฒนาใหม่แฟลต19ถึง22ซึ่งเราได้มาทำการพัฒนาและดูแลในชุมชนนี้นะครับในโครงการของเรานั้นใน6 area focus เนี่ยเรามุ่งเน้นที่จะทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งโรงเรียนแห่งนี้หลังคารั่วจริงนะครับเพดานว่าผุแล้วก็ทะลุลงมานะครับซึ่งผมก็ได้รวบรวมสมาชิกในสโมสรและประชาชนที่มีใจบุญทั้งหลายให้การสนับสนุนในการซ่อมแซมซึ่งหลังจากที่เข้ามาสำรวจแล้วเห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องช่วยเหลือเช่นเครื่องทำน้ำเย็นซึ่งชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้สองก็คือเครื่องเล่นกีฬาทั้งหมดของโรงเรียนก็เสียหมดผมก็ได้ระดมนะฮะผู้ที่ใจบุญรวมทั้งสมาชิกของสโมสรเกษมราษฎร์คลองเตยเองนะครับให้เข้ามาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและก็ได้ทำได้สำเร็จแล้วในภายในเวลา1เดือนนะครับและตอนนี้ก็เข้าสู่สภาพที่ดีแล้วนักเรียนได้ทั้งน้ำดื่มได้ทั้งเครื่องเล่นแล้วก็หลังคาที่ไม่รั่วแล้วเด็กนักเรียนก็จะได้เรียนหนังสือกันอย่างสบายนะครับท่านผู้ชมคะนี่คือความภาคภูมิใจของเราซึ่งทำให้เด็กๆมีรอยยิ้มได้เพียงของเล่นไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองค่ะด้วยรอยยิ้มของเด็กๆนั่นคือสิ่งตอบแทนที่เราได้รับซึ่งมันทำให้เรามีความสุขและนี่คือกิจกรรมหนึ่งของสโมสรโรตารี่เกษมราษฎร์คลองเตยแต่ก็ยังไม่จบแค่นี้เรายังมีกิจกรรมอื่นอีกมากที่จะเข้ามาสู่ชุมชนนี้และนี่ก็คือเป้าหมายโรตารี่ของพวกเราครับท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราแอบมาดูเด็กๆนะคะเขานอนกันอย่างน่ารักมากช่วงเวลานี้เป็นเวลาเที่ยงตรงพอดีค่ะในห้องนี้เป็นห้องที่สามารถที่จะรองรับนักเรียนได้ถึงประมาณ20คนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของชุมชน19ถึง22นี้นะคะเขาบอกว่ามีถึง78คนคุณครูที่ดูแลที่นี่ก็มีอยู่4คนเท่านั้นนะคะสโมสรโรตารี่เกษมราษฎร์นั้นได้ให้ความช่วยเหลือหลายๆอย่างอย่างที่ท่านได้เห็นไปแล้ว
นี่ก็คือรอยยิ้มค่ะเด็กๆกินอิ่มนอนหลับและเล่นอย่างมีความสุขเราจะไปคุยกับคุณครูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรและเขาคิดว่าสิ่งที่สโมสรโรตารี่เกษมราษฎร์มาให้นั้น เขารู้สึกอย่างไรค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่ออะไรคะชื่อครูขวัญใจทองหล่อค่ะค่ะแล้วเด็กที่นี่ประมาณกี่คนนะปกติอะคะประมาณ77คน77คนแล้ว71คนนี่อายุประมาณเท่าไหร่คะตั้งแต่2ขวบถึง6ขวบค่ะเด็กๆที่มาเนี่ยก็มาจากชุมชนที่19ถึง22และใกล้เคียงใช่ค่ะใช่โอ้ชุมชนนี่มีเป็นร้อยคนแต่ว่าเด็กที่มาอยู่ที่นี่ก็คือหมายความว่าเขาฝากเลี้ยงหรือไงคะก็คือมาช่วงน้องเทียมนะคะตั้งแต่2ขวบเป็น3ขวบจะเป็นการฝึกทักษะแล้วก็จะเรียนตามระดับวัยประถมก็คืออนุบาล1 2 3ค่ะแล้วสิ่งที่สโมสรโรตารี่เกษมราษฎร์มาให้นั้นทางศูนย์พัฒนารู้สึกยังไงบ้างคะก็ต้องรู้สึกขอบคุณนะคะทางสโมสรโรตารี่เป็นอย่างมากเลยนะคะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นของเล่นเด็กๆแล้วก็ซ่อมแซมต่างๆนะคะรู้สึกเด็กๆเขาจะมีความสุขกับการที่สโมสรโรตารี่ให้มาเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากสโมสรโรตารี่เกษมราษฎร์คลองเตยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางรายการ Be Better Life เนี่ยรู้สึกดีใจมากค่ะได้มาลงในพื้นที่เห็นของจริงสัมผัสคนจริงและที่สำคัญที่สุดนะคะเกิดขึ้นคือรอยยิ้มของเด็กๆที่เราได้เห็นค่ะแม้จะมีไม่กี่คนแต่เชื่อว่านี่ก็คือจุดหนึ่งที่ทำให้บอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นของกิจกรรมเล็กๆสามารถสร้างชีวิตที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพในสังคมได้เรา Be a gift to the world ค่ะโรตารี่ซึ่งสิ่งที่เรามอบให้กับชุมชนและเยาวชนสังคมไทยค่ะดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์นะคะและครูขวัญค่ะลาไปก่อนค่ะกับรายการพบกันใหม่นะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ